มันตึงแล้วค่ะมันตึงแล้วนึงนี่ค่ะอันนี้ก็ตึงอันนี้ก็ตึงสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวิถีเด็กบ้านสวนจะพาเพื่อนๆไปดักเบ็ดกันไปใส่เบ็ดดักปลาช่อนปลาไหลแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้ปลาอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะคะว่าเขาดักกันยังไงไปค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นี่เบ็ดกระป๋องแล้วก็นี่เหยื่อของเราวันนี้เราจะใช้เหยื่อหมูนะคะดักนายพันอันนี้อุปกรณ์นายพันนี่ติดอันนี้นายพันจะหาหรอแล้วก็นี่ก็นายพันดักนี่นายพันตัวน้อยของเราสวัสดีครับเขินเขินไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราจะไปดักในเขื่อนเดี๋ยวพึ่งเดินนี่ลงนะเกี่ยวเบ็ดวิธีเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวไปจริงๆมันใช้เหยื่ออะไรได้บ้างใช้เดือนใช้เดือนหอยหอยเอามัดไว้เดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวทำมันก็พอแล้วก็นี่เอาไว้ตำหนิพอถ้ามันกินเนี่ยมันก็ถ้ามันกินเราจะได้รู้พอมันกินมันก็จะดึงตึงๆเสร็จหนึ่งหลังต่อไปตรงนี้หนูจำได้ที่หนูเห็นปลามีเขามาใส่ไข่ไปด้วยนี่ไข่ไม่รู้ใส่ไข่ดักปลาไว้นู้นยาวไปนู้นไข่เหมือนไข่เก่าเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปดักฝั่งนู้นไปค่ะน้ำมันแห้ง
ปั๊มตรงนั้นมันลึกนะในพานน้อยของเราหมดแรงซะแล้วหลุดเดี๋ยวลุยปากก่อนปั๊มอยู่ลงไปปั๊มอยู่ลงไปทำไมเรามันลึกใช่ตัวน้อยเหรอใช่เด็กน้อยตามมันเล่นน้ำเฉยนี่แหละใช่ไหมแอะตรงนั้นมีเบ็ดเห็นไหมน่ะไปกลับไปเสร็จแล้วปั๊มเหยียบเบ็ดแล้วแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกอะไรนะยามเบ็ดมายามเบ็ดกันอีกทีนึงพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะผ่านไหมเราก็กลับบ้านกันก่อนน้ำเราอยู่เกาะกลางน้ำฝั่งนี้ก็น้ำร้อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะตอนเช้าเรามายามเบ็ดเดี๋ยวเราจะไปยามเบ็ดกันค่ะที่ดักไว้เมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่ามันจะติดหรือมันจะไม่ติดเดี๋ยวไปรอลุ้นกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันลุยป่าโอ้ยติดเด็กน้อยไม่อยู่เด็กน้อยกลับบ้านไปแล้วค่ะพ่อมาพ่อเหรอรู้หลังรู้เราดูทำตายดูไปหลุดอันนู้นน่ะขอยาโอ้ยมันเอาเหยื่อไปกินหมดแล้วเออดูดีมันเอาเหยื่อไปหลุดอาจจะเก่าอันนี้เป็นไงทำไมมีแต่รอยมันเหมือนมันแทะเป็ดปักนั่นได้เลือดเลยนี่มาถึงแล้วระวังรื่นมันตึงมันตึงแล้วค่ะมันตึงแล้วหนึ่งกับสายไล่ไปตามสายอันนี้น่าจะมีลุ้นค่ะตายว้ายมันตายคาเบ็ดนี่ปลาไหล1ตัวตายนี่ตายแล้ว1ตัวต่อไป
เดี๋ยวไปดูอันนู้นว้ายอันนี้ไม้ตรีดนี่ไม้ติดหนึ่งซาวแล้วหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็ตึงอันนี้ก็ตึงเฮ้ยอันนี้ก็ตายไม่ไม่ทำไม่ได้มาดูไงตายหมดเลยไม่ตายเมื่อเช้าเราไม่ได้มาดูค่ะยังไม่ตายยังตายไม่สนิทเลยดูดินี่ตาแดงมาเพิ่งติดอีกหนึ่งตัวช้องตรัวหางมันยังงอได้อยู่เลยนี่เดี๋ยวจามไปเรื่อยๆอันนี้ก็หย่อนได้ช้องตัวแล้วนี่หย่อนอันนี้พัดไปต่อไปเฮ้ยอันนี้หย่อนยังอยู่เลยหมูซีดแล้วอะใส่ไว้ใหม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มากินใหม่อดได้แค่สองตัวค่ะเนี่ยมันมีไข่หอยเชอรี่เนี่ยมันต้องมีตัวมีไข่หอยได้สองตัวได้สองตัวค่ะไงปลาไหลปลาเลยนะคะมันมันมันมากินกินคนเดียวคนอื่นเขาไม่กินด้วยแค่สองตัวก็โอเคแล้วไหนไหนชูดิโอ้โหมองแทบไม่เห็นตัวเลยตัวบัลเล่นมันตายมันตายก็เลยต้องเอาใช่ไปค่ะสำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะคะดักปลาปลาไหลแล้วก็ปลาช่อนปลาช่อนไม่ได้วันนี้ได้ปลาไหลก็อีก2ตัวนะคะสำเร็จค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะวิถีเด็กบ้านสวนนะคะจะมาขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปเราจะพาไปทำอะไรนั้นติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ